ั้งเขาเลี้ยงเลยเอาปูมาเลยเออเอากระปูแล้วพอจะลงไปเขาจ่างแล้วบ้านกูหาลูกเพี้ยนนั่งแล้วหันแล้วก็ลงไปเกี่ยวข้าวเลยครับเว้ยมันแล้วว่าขันเดียวเอาย่างงานนี่ห่อนแดดบ่โอ้แม่ยกเสาแกดอกอยู่เลยข้าวยังเขียวอยู่เลยฝั่งนู้นแห้งยังฝั่งนู้นแห้งยังคนใช่ไหมจะแห้งไหมมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนอยู่ในห้องแอร์แล้วได้วันละ3 31 บาทยังไม่เหลือขนาดนี้